ซึ่งเตียงที่เห็นมาที่สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นเตียงที่มีคนบริจาคให้อยู่แล้วเราไม่ต้องจัดซื้อเขาบริจาคเป็นของมาให้เราเลยส่วนที่เราทำเพิ่มก็คือเราทำส่วนพาร์ติชันเพราะจริงๆมันที่เห็นในตึกเก่าเราจะเห็นไหมครับว่าคนไข้ต้องมานอนกับพื้นบ้างเนาะเตียงไม้ธรรมดาบางทีข้างในเต็มก็มานอนล้นออกมาข้างนอกญาติคนไข้ก็ต้องหาที่นอนเอาเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันทุกข์ทรมานกับคนเฝ้าแล้วก็ตัวคนไข้ด้วยครับเราก็พยายามทำว่าในเมื่อตึกใหม่เรามีเวลาได้การปรับปรุงแล้วก็ได้เงินสนับสนุนจากประชาชนในอำเภอแล้วก็ต่างอำเภอแล้วก็คนบางทีมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับมาช่วยสนับสนุนเราก็คิดว่าจะต้องทำให้มันดีเพราะว่าเขาอุตส่าห์ให้เราเงินเรามาเราก็จะทำให้มันดีที่สุดอย่างเช่นเราบอกว่าวัสดุที่ใช้อย่างต้องปลอดภัยด้วยนะแล้วก็แต่ที่สำคัญครับเราต้องราคาถูกเลยครับเพราะไม่งั้นก็จะเกินงบที่เขาอุตส่าห์ให้มาแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับที่ผมก็เลยอยากฝากอีกรอบหนึ่งจริงๆผมว่าโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งคงอยากทำหมดแหละแต่มันจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องเขาทำอาคารไปแล้วอ่ะจะทำยังไงมันไม่มีเวลาเหมือนผมที่มานั่งดีไซน์อาคารใช่ไหมครับผมเนื่องจากอาคารเดิมผมมีอยู่อาคารใหม่ผมก็ดีไซน์แล้วเพราะว่าระหว่างนี้ที่จริงไม่ใช่ว่าเราช้าที่ไม่รีบเปิดนะครับพอดีเราอยู่ในช่วงกำลังเดินการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องไม่ใช่จัดจ้างเสร็จแล้วล่ะครับเหลือผู้รับเหมาเข้ามาเดินทางเชื่อมที่จะเชื่อมอาคารทำให้สามารถเข็นเตียงขึ้นมาที่อาคารนี้ได้มันเลยทำให้ผมมีเวลาในการที่ผมจะปรับปรุงอาคารให้มันออกมาดีที่สุดนะครับ